สำนักงานในการเขตฟิลิปปินส์ยื่นฟ้องจอห์นเฮอร์เบิร์ตชาวเช็กในข้อหาเกี่ยวข้องกับการยิงเดวิดสโมทูรีเมื่อวันพุธสำนักงานดังกล่าวระบุว่าได้รับคดีดังกล่าวเมื่อวันพฤหัสบดีและตั้งข้อกล่าวหาชาวเช็กในข้อหาพยายามฆ่าและทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนเป็นเหตุให้ได้รับบาดเจ็บคุกคามและสะกดรอยตามรวมทั้งมีอคติทางเชื้อชาติเพิ่มขึ้นตามรายงานของ KARE ซึ่งเป็นเครือข่าย NBC ในเมืองมินนาโพลิสในช่วงเวลาที่เกิดการยิงชาวเช็กนั้นมีหมายจับอยู่ทั้งหมด3ฉบับรวมทั้งหมายจับในข้อหาขู่ใช้ความรุนแรงต่อโมทูรีตามที่เอกสารของศาลระบุณบ่ายวันเสาร์ตำรวจมินนาโพลิสก็ยังไม่จับกลุ่มชาวชักโฆษกตำรวจนั้นกล่าวว่าพวกเขาตั้งใจที่จะจับกลุ่มเขาอยู่แล้วเมื่อพุธที่ผ่านมาโมทูรีกำลังตัดแต่งต้นไม้ในที่ดินของเขาอยู่และถูกยิงเข้าที่ลำคอเอกสารของศาลระบุว่าชาวชักยิงเข้าที่ลำคอของเพื่อนบ้านด้วยปืนจากหน้าต่างชั้นบนที่เปิดอยู่โมทูรีมีกระดูกสันหลังหักซี่โครงหัก2ซี่และมีอาการกระทบกระเทือนที่ศีรษะเนื่องจากการล้มไบรอันโอฮาร่าหัวหน้าตำรวจกล่าวในการแถลงข่าวเมื่อวันศุกร์ว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ตอบสนองต่อรายงานของโรงพยาบาลเกี่ยวกับเหตุที่มีคนถูกยิงโมทูรีได้บอกกับพวกเราว่าเพื่อนบ้านของเขาขู่ว่าจะยิงเขาถ้าเขาสัมผัสต้นไม้ต้นใดต้นหนึ่งขณะที่โมทูรีกำลังตัดต้นไม้เขาก็ถูกยิงหัวหน้าตำรวจกล่าวว่านายชาวเช็กนั้นไม่ได้ถูกจับกุมเนื่องจากเขามีอาการป่วยทางจิตและมีอาวุธปืนในครอบครองในอดีตชาวเช็กเคยเผชิญหน้าอย่างรุนแรงและปฏิเสธที่ให้ความร่วมมือในการที่เจ้าหน้าที่ตำรวจไปที่บ้านของเขาหลายสิบครั้งโอฮาร่ากล่าวเอกสารของศาลระบุว่าชาวเช็กนั้นป่วยเป็นโรคทางจิตและมีบุคลิกภาพที่หวาดระแวงเราได้ดำเนินการจับกุมผู้ต้องสงสัยในคดีนี้มาตั้งแต่เดือนเมษายนของปีนี้เมื่อสำนักงานในการเขตปฏิเสธข้อกล่าวหาคุกคามก่อนที่จะยื่นฟ้องต่อสำนักงานอัยการเมืองไม่มีเจ้าหน้าที่ตำรวจมินนาโพลิสคนใดติดต่อกับผู้ต้องสงสัยรายนี้โดยตรงเลยนับตั้งแต่เหยื่อในคดีนี้โทรมาหาเราโอฮาร่ากล่าวว่าการดำเนินการตามหมายจับถือเป็นความเสี่ยงสูงจากการประเมินของเราเพราะว่ามีความเป็นไปได้สูงที่เราจะเผชิญหน้ากันด้วยอาวุธและความรุนแรงซึ่งอาจจะต้องใช้กำลังจนถึงชีวิตกับผู้ต้องสงสัยในกรณีนี้เราต้องการจับกุมผู้ต้องสงสัยโดยละมุนละม่อมนั่นก็คือจับที่นอกบ้านของเขาความล่าช้าในการจับกุมชาวชักทำให้สมาชิกสภาเทศบาลเมืองมินนาโพลิสบางคนนั้นไม่พอใจเจสันชาเวสและโรบินวอนสเลย์ได้ส่งจดหมายถึงโอฮาร่าและจากคอร์เฟรโดยกล่าวหาว่าตำรวจนั้นล้มเหลวในการปกป้องผู้อยู่อาศัยในเมืองมินนาโพลิสจากภัยคุกคามที่ชัดเจนต่อเนื่องและมีรายงานอย่างกว้างขวางจากเพื่อนบ้านของเขาเจนกินส์กล่าวกับผู้สื่อข่าวภายหลังจากการแถลงข่าวของตำรวจว่าฉันไม่ใช่เจ้าหน้าที่ตำรวจฉันไม่รู้ว่าจะต้องทำยังไงแต่ฉันรู้ว่าพวกคุณน่ะมีหน้าที่ต้องทำไม่ได้โอฮาร่ากล่าวว่าใครก็ตามที่บอกว่าตำรวจไม่ต้องการจับกุมชาวชักนั้นผิดอย่างสิ้นเชิงผู้ตัวก็คือเจ้าที่ตำรวจรู้สึกหวาดกลัวเพราะเขากลัวว่าจะถูกดำเนินคดีหากพวกเขาอยู่ในสถานการณ์ที่ต้องทำผิดพลาดในการพยายามจับกุมชาวชักคนนี้ถ้าเราเข้าไปพร้อมหน่วยสวาทแล้วเกิดเหตุการณ์ต้องใช้กำลังถึงชีวิตป่ะพวกเขาก็จะบอกว่ากรมตำรวจมินนาโพลิสยิงคนที่มีอาการป่วยทางจิตตายโมทูรีและภรรยาบอกว่าปัญหาของเขากับชาวเช็กเริ่มต้นขึ้นหลังจากที่พวกเขาย้ายเข้ามาในบ้านหลังนี้เมื่อเดือนกันยายนปี2023โดยในตอนแรกพวกเขาบอกว่าปัญหามีต้นตอมาจากการที่โมทูรีต้องการตัดต้นไม้ในที่ดินของเขาเองผมเดินเข้าไปหาเขาเกี่ยวกับต้นไม้เหมือนเพื่อนบ้านที่ดีที่ควรทำแต่เขากลับไม่ยอมรับเขาเริ่มก้าวร้าวมากขึ้นเขาด่าผมเขาคงจะมีวันที่แย่ผมก็เลยกลับเข้ามาแต่เขาก็ยังคงขู่แล้วก็พูดจาเหยียดเชื้อชาติสารพัดเรียกผมว่าคนเก็ตโต้ชอชักนั้นเริ่มทำหลายอย่างเช่นฉีดน้ำที่ด้านข้างบ้านของเขาเองและใช้เครื่องเป่าเสียงดังๆเพื่อปลุกให้เด็กๆของผมตื่นสถานการณ์เลวร้ายถึงขั้นที่โมทูรีต้องติดตั้งกล้องวงจรปิดภายนอกเพื่อบันทึกพฤติกรรมของเพื่อนบ้านเขาเล่าว่าขณะที่เขากำลังติดตั้งกล้องนั้นชอแชงก็พยายามที่จะขัดขวางและทำร้ายเขาจนเขาต้องใช้สเปรย์พริกไทยฉีดซาวแชกเพื่อให้เขาถอยห่างออกไปจากรั้วเหตุการณ์อีกครั้งหนึ่งในเดือนเมษายนชอแชกนั้นโจมตีเขาด้วยพลั่วขณะที่โมทูรีกำลังทำความสะอาดสนามหญ้าของเขาโมทูรีและภรรยาโทรและส่งอีเมลหาตำรวจหลายสิบครั้งแต่ชาวเช็กนั้นก็ไม่เคยถูกจับกุมเลยเอกสารของศาลเปิดเผยว่าชาวเช็กมีประวัติการข่มขู่และก่อเหตุรุนแรงมาอย่างยาวนานในเดือนมกราคมปี2016เขาถูกกล่าวหาว่าคุกคามเพื่อนบ้านด้วยวาจาขณะถือมีดและขู่จะฆ่าเพื่อนบ้านด้วยและในเดือนมิถุนายนของปีนั้นเขาถูกกล่าวหาว่าใช้มีดกรีดยางรถของเจ้าหน้าที่ตำรวจนอกเวลาราชการท
ายที่สุดเมื่อคืนที่ผ่านมาตำรวจก็บุกเข้าจับชอแชกโดยบุกเข้าไปทางหน้าต่างและสามารถจับกลุ่มชอแชกเข้าไปดำเนินคดีได้